ทีนี้มาดูข่าวดีกันสักหน่อยนะคะสำหรับบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของกำลังใจมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับโควิด -19 นะคะต้องต่อสู้กับโรคร้ายกับผู้ป่วยจำนวนมหาศาลสตาร์บัคสนะคะซึ่งเป็นเชนร้านกาแฟยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะบอกว่าเดือนธันวาคมน,นี้นะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเขาประกาศแจกฟรีเลยนะคะสำหรับสตาร์บัคสเนี่ยให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีนะคะเพราะเขาบอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจแหละให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงชีวิตกับวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นะคะ บุคลากรทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คุณหมอและพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่า s สตา b u c k คบอกว่ารวมหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพานโรงพนักงานทําความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะให้ได้รีวอร์นะคะหรือว่าได้รับคำขอบคุณผ่าน t t r r u u k s นั่นเองนะคะแต่ ประเด็นคือเฉพาะสตาบัคสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการแจกฟรีหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยซตาบัคก็ให้บริการฟรีกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการแจกไปประมาณสัก2ล้านแก้วด้วยกันนะคะก่อนหน้านีบ้บริษัทก็ได้บริจาคเงิน1,000 0แดอลลาร์สหรัฐให้กับสมาพันธ์เพื่ออาการป่วยทานจิตแห่งชาตินะคะแล้วก็ บอกว่าจะมอบชุดดูแลสุขภาพและบัตรของขวัญรวมแล้ว50,000ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแนวหน้าต่อสู้กับโควิด1 9ด้วยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ซาบักพยายามนะคะที่จะช่วยเหลือบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะในส่วนที่ตัวเองทำได้นะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนกับคำขอบคุณนะคะจาก ภาคธุรกิจที่มีต่อภาคสาธารณสุขนะคะที่ช่วยดูแลให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะะังนั้นจริงบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่องไรก็ตามซาร์บักนี้ที่ทําแคมเปญที่เกิดขึ้นแจกฟรีสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะ